สาธิตวงหนองเตยเลยพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องที่ยืนข้างนอกมึงไม่เมื่อยกันหรือไงเพราะว่าที่ผมจะบอกก็คือว่าเวทีนี้เป็นเวทีผ่าความจริงกระบวนการขัดขวางเวทีผ่าความจริงคือการขัดขวางประชาธิปไตยสองสัปดาห์ที่แล้วที่สิงห์บุรีไอ้ชุดนี้แหละที่ไปปิดถนนมีวิดีโอรูปถ่ายพร้อมสัปดาห์หน้าจะยื่นแจ้งความดำเนินคดีวันนี้ก็เช่นเดียวกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อตอนเย็นปิดถนนใครอยู่ในวิดีโอเตรียมรับหมายได้เลยชัดเจนที่สุดเลยไอ้โกติปทุมมึงโดนแน่ได้ข่าวว่ายกมาจากสิงห์บุรีด้วยไอ้เสยขายผ้าไอ้นิยมขายลงแถวแถวนี้ได้ข่าวว่ามีไอ้ชาขายกาแฟคนหนึ่งที่ผมจะเรียนกับพี่น้องก็คือว่ากระบวนการขัดขวางประชาธิปไตยเราจัดเวทีผ่าความจริงเวทีนี้เวทีที่51มีอย่างน้อย30เวทีที่ถูกขัดขวางใน30เวทีที่ถูกขัดขวางนี้เป็นการเปลือยตัวตนที่แท้จริงของกลุ่มเสื้อแดงว่าเป็นกลุ่มขัดขวางประชาธิปไตยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเป็นกลุ่มคนเรียกร้องประชาธิปไตยอีกต่อไปแล้วเพราะการกระทำของคุณคือการขัดขวางสักครู่นี้ได้ข่าวว่าเตรียมจะเข้าบุกมาที่ในสถานที่จัดงานแห่งนี้บุกเลยพี่น้องนี่มันพี่เอกชนจะเจออีกข้อหาหนึ่งคือบุกรุกผมถือโอกาสนี้ถ่ายทอดสดทั่วประเทศและถ่ายทอดสดไปทั่วโลกผมฝากบอกครับผมเชื่อว่าสื่อมวลชนกับคนที่อ้างตัวเป็นสื่อมีหลายแขนงมากที่มอนิเตอร์ดูเวทีนี้ฝากถึงสื่อตัวดีมติชนกับข่าวสดเอาภาพข่าวการขัดขวางเวทีประชาธิปไตยของกลุ่มเสื้อแดงไปลงข่าวในหนังสือพิมพ์คุณด้วยไม่งั้นคุณก็จะบอกตลอดเวลาเขียนโกหกลงไปบอกว่ากลุ่มคนเสื้อแดงเพียงแค่มาเรียกร้องประชาธิปไตยเป็นกลุ่มคนที่รักประชาธิปไตยรักประชาธิปไตยมันทำกันอย่างนี้เหรอผมต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดก่อนพี่น้องเพื่อเป็นหลักฐานที่สิงห์บุรีได้ยินข่าวว่าพอผมประกาศว่าจะมีการดำเนินคดีพลึบเดียวหายไปมากกว่าครึ่งแต่ที่ผมจะดูต่อไปยังไม่ดำเนินการฝากเรียนถึงพี่น้องตำรวจด้วยผมไม่ได้ว่าตำรวจผู้น้อยแต่ผมกำลังต่อว่าเจ้านายคุณเห็นคนทำผิดกฎหมายปิดถนนไม่ดำเนินการผิดมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฝากถึงผบ.ตร.อดุลแสงสิงแก้วด้วยเห็นเก่งนักเวลาม็อบเสอ้ายชาวบ้านมาแค่เดินถนนคุณยิงกับแก๊สน้ำตาแต่นี่คือกลุ่มเสื้อแดงกลุ่มเดียวกับรัฐบาลปิดถนนคุณไม่กล้าทำอะไรเลย2มาตรฐานถ้าเป็นอย่างนี้คดีจะต้องเยอะขึ้นแน่นอนแล้วหัวหน้าอภิสิทธิ์บอกผมแล้ว
ว่าให้ช่วยกันกับทีมกฎหมายพักติดตามไปทุกที่ในทุกคดีที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่แจ้งไปแล้วอย่างน้อย3เวทีพะเยามัลลิกาแจ้งแล้วที่ศรีสะเกษอิสระสมชัยแจ้งความเรียบร้อยแล้วสิงห์บุรีกับที่สุพรรณบุรีสัปดาห์หน้าแจ้งความดำเนินคดีอีก2คดีขอแถมพ่วงอีก1คดีครับสัปดาห์ที่แล้วจังหวัดเลยก็ปิดถนนรองหัวหน้าพรรคอิสระจะรับผิดชอบแจ้งอีกสัก1คดีพี่น้องแล้วฝากบอกด้วยครับตั้งแต่สิงห์บุรีมีความพยายามใช้กำลังเจ้าหน้าที่แต่ด้วยความหวังดีหรืออย่างไรก็ตามเล่นปิดประตูหมดทุกประตูคนจะมาดูปลาใสเข้าไม่ได้สัปดาห์นั้นก็เลยครับเหมือนที่จังหวัดเลยคนก็ต้องเที่ยวปีนลงปีนรั้วที่ต้องปรบมือให้คือที่เลยมีคุณยายอายุ84พกบันไดมาปีนรั้วเองเลยพี่น้องความจริงมันปิดกันไม่มิดเอากำลังคนมาขู่ก็ขู่ไม่สำเร็จแล้วที่สุพรรณนี่ผมจะบอกพี่น้องครับว่าแปลกมากเมื่อคืนฝนตกที่นี่อย่างหนักเลยเช้านี้มีคนสุพรรณกลุ่มหนึ่งปักตะไคร้ให้ฝนขาดเม็ดเลยเป็นสัญญาณว่าฟ้าเปิดแล้วพี่น้องคนชั่วมันจะอยู่ไม่ได้ผมเริ่มต้นพูดถึงเรื่องกระบวนการขัดขวางประชาธิปไตยเพื่อจะทดสอบดูว่าคนที่อ้างตัวเป็นสื่อมวลชนยกหางเชียร์เสื้อแดงตลอดอย่างมติชนข่าวสดมึงจะมีสำนึกไหมลงข่าวให้เป็นธรรมครับยิ่งลักไปทุกจังหวัดเคยมีคนของประชาธิปัตย์คนจังหวัดอื่นๆที่ไม่ได้เลือกเพื่อไทยไปขัดขวางสักที่ไหมครับไม่มีเลยแต่ที่ขัดขวางประชาธิปไตยก็ไปทุกที่ก็คือกลุ่มที่มติชนข่าวสดยกหางเชียร์ตลอดไอ้กลุ่มเสื้อแดงนี่แหละถ้าพี่น้องจำได้ครับ30เวทีแรกผมเป็นคนบอกตลอดว่ากลุ่มเสื้อแดงเป็นพี่น้องคนไทยให้โอกาสเขาคิดให้โอกาสเขาปรับตัวหน่อยตอนนั้นอาจจะถูกระบอบทักษิณหลอกจูงกันไปพากันไปแต่เลย30เวทีแล้วกลุ่มที่ตาสว่างยืนอยู่นี่แล้วครับพี่น้องเพราะฉะนั้นที่เหลือนี่ป่วยการไปชักจูงมันฝังติดในกมลสันดานซะแล้วแต่ต้องบอกกับพี่น้องทั่วประเทศให้รับรู้ครับว่ากระบวนการขัดขวางประชาธิปไตยนี้มันทำผิดกฎหมายด้วยถ้าเราแจ้งความไปแล้ว5คดีเราก็จะดูว่าจะมีการดำเนินการกับกลุ่มที่ปิดถนนทำผิดกฎหมายหรือไม่ถ้าไม่มีการดำเนินคดีตามกฎหมายเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีว่าจะดำเนินคดีไปจนถึงระดับไหนพี่น้องครับก็เห็นตำรวจนครบาลน่ะเก่งนักแค่คุณชัยราชวัฒน์โพสต์ลงไปไม่ได้เอ่ยชื่อคนบอกโสเภณีไม่ใช่คนไม่ดีแค่เที่ยวเร่ขายตัวแต่หญิงคนชั่วเร่ขายชาติขอโทษนะครับไม่ได้เอ่ยชื่อถึงอีตอแหลคนไหนเลยมีคนไปแจ้งความไม่กี่วันนี่บอกว่าวันที่10นี้จะออกหมายเรียกแล้วผมบอกเลยครับอย่าดูถูกประชาชนว่าคุณขู่ยังไงก็ได้
แล้ววันที่10นี้เกิดมีพลังคนต่อต้านรัฐบาลแล้วคุณจะรู้ผมบอกกับพี่น้องครับว่าบ้านเมืองทุกวันนี้1ปี8เดือนประชาธิปัตย์ให้โอกาสรัฐบาลบริหารประเทศอยากให้แก้ไขปัญหาข้าวของแพงวันนี้ท่านหัวหน้าอภิสิทธิ์พูดชัดว่าไม่ได้แก้ไขนอกจากไม่แก้ไขซ้ำเติมประชาชนอีกแต่ว่าสิ่งที่คุณทำตลอด1ปี8เดือนทำให้บ้านเมืองมันเลวร้ายลงทุกวันปล่อยให้สมุนเสื้อแดงมากลางทั้งแผ่นดินขู่ทั้งศาลขู่ทั้งสื่อมวลชนวันนี้อยากจะบอกกับพี่น้องทั่วทั้งประเทศว่าคนไทยทนไม่ได้แล้วอย่าคิดว่าคนไทยคุณหลอกยังไงก็ได้เหมือนกับที่คุณหลอกกลุ่มคนเหล่านี้อย่าคิดว่าพวกคุณมีอำนาจจะตบกะโหลกใครก็ได้ถีบใครก็ได้แล้วไม่มีใครกล้าต่อสู้วันนี้คนไทยที่ทนไม่ได้จับกลุ่มรวมตัวกันแล้วจุดที่จะท้าทายพี่น้องมากที่สุดพี่น้องครับคืออีก8สัปดาห์ข้างหน้าผมนั่งนับบนโทรศัพท์เมื่อกี้อีก8สัปดาห์ข้างหน้าคือวันเปิดสภาวันที่1เดือนสิงหาคม8สัปดาห์จากนี้ต่อไปข้างหน้าจะเป็นตัวตัดสินอนาคตประเทศว่าระบอบทักษิณกับสมุนจะกินรวบประเทศไทยได้หรือไม่ถ้าคนดีอยู่กับบ้านไม่มีปากไม่มีเสียงไม่ออกมาต่อสู้คนชั่วจะได้รับชัยชนะพี่น้องครับแต่ถ้าคนดีรวมตัวกันไม่มีความชั่วที่ไหนในโลกต้านทานพลังแห่งความดีได้พี่น้องครับ8สัปดาห์นี้เวทีผ่าความจริงทั้ง8เวทีข้างหน้าจัดเต็มสัปดาห์หน้าฝากไว้เลยครับกระบวนการขัดขวางต้องหนักกว่านี้และเราจะเตรียมทั้งวิดีโอภาพถ่ายดำเนินคดีให้สนุกเลยเพราะจัดที่จังหวัดลำพูนหลายจังหวัดที่ไปจัดพี่น้องครับนักการเมืองที่เป็นนักการเมืองระบอบประชาธิปไตยเขาเข้าใจเวทีเขาไม่มายุ่งผมยกตัวอย่างที่สุพรรณนี่เอ่ยชื่อได้เลยครับส.ส.เกือบจะทั้งหมดที่นี่พอทราบข่าวเป็นเวทีประชาธิปไตยกุลีกูจอช่วยให้เวทีจัดสำเร็จพี่น้องครับแต่บางจังหวัดน่ะรู้เลยไอ้เสื้อแดงที่ขนกันมาน่ะไม่มีบัตรเติมเงินมันมาไม่ไหวหรอกเที่ยวหน้าจะรู้กันที่ลำพูนผมจะฝากบอกกับพี่น้องครับว่าเที่ยวหน้าเราก็จะขนกล้องไปจนครบแล้วดูการกระทำผิดกฎหมายถ้ามีก็ต้องดำเนินคดีให้เกิดความชัดเจนแต่เราจะต้องประกาศว่าทุกเวทีทุกตารางนิ้วในประเทศนี้คือประเทศไทยของคนไทยทุกคนคุณไม่มีสิทธิ์ยกพวกมากลางขัดขวางจังหวัดนี้ของกูห้ามมาไม่มีจังหวัดไหนของมึงของคนไทยทุกคนเสร็จจากลำพูนวันที่8เป็นวันที่15กำลังพิจารณากันอยู่เพราะไปชนเลือกตั้งกันอยู่นิดหนึ่งกำลังจะดูว่าจัดเหมาะสมยังไงแต่หลังจากวันที่15มิถุนาพี่น้องครับวันที่22เดิมทีประกาศบอกจะยกพลเยือนถิ่นสุรินทร์แต่มีปัญหาที่ต้องมีการย้ายวันกันนิดหนึ่งกับภารกิจของท่านหัวหน้าวันที่22เลยขอจัดใกล้กรุงเทพก่อนมิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายจะได้ไปกันเยอะๆเพราะว่าเราจะจัดที่จังหวัดสระบุรี
หนใครจะไปสระบุรีบ้างยุทธยาไปไหมสิงห์บุรีไปไหมสุพรรณไปเปล่าปราจีนไปไหมจังหวัดอื่นไปไหมครับผมไม่ตีไปแง่เลยว่ะไปได้อีกสักคดีหนึ่งเสร็จจาก22สระบุรี29ปักหลักชัดเจนสุรินทร์ส่วนเดือนกรกฎาคมพี่น้องครับมีกันอยู่ 4-5 สัปดาห์จนถึงสัปดาห์ก่อนเปิดสภาผมจะบอกกับพี่น้องเวทีนี้จะจัดในที่ไปสะดวกแต่สิ่งที่เราจะเรียกร้องคือเดือนกรกฎาทุกเวทีพี่น้องที่ไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมายนิรโทษล้างผิดคนโกงขอให้ออกไปแสดงพลังพี่น้องครับต้องเรียนกับพี่น้องว่า8สัปดาห์ที่เหลือนี้เป็น8สัปดาห์ของหัวเลี้ยวหัวต่อการเมืองไทยวันนี้ความจริงทุกอย่างเริ่มเปิดเผยมาชัดเจนมากขึ้นเมื่อเช้านี้ผมอ่านเว็บไซต์ผู้จัดการมีสัมภาษณ์ของพันธมิตรใหญ่คุณสนธิลิ้มทองกุลมี2ประเด็นที่น่าสนใจมากถ้าใครได้อ่านแล้วประเด็นที่1สนธิลิ้มทองกุลได้พูดถึงคดีที่ตัวเองถูกยิงเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา200กว่านัดแล้วไม่ตายสนธิลิ้มทองกุลบอกว่าคดีนี้เกี่ยวโยงกับคนที่ดูใบด้วยผมอ่านในสัมภาษณ์บอกว่าสนธิให้สัมภาษณ์บอกหลังจากเขาถูกยิงแล้วประมาณตีห้ากว่าตอนเช้า6โมงมีผู้ใหญ่ใน DSI คนหนึ่งโทรศัพท์ไปถึงคนที่ดูใบบอกว่ามันตายแล้วแถมยังระบุอีกด้วยว่าหนึ่งในผู้ต้องหามีส่วนเกี่ยวโยงเป็นตำรวจที่ถูกขอตัวมาช่วยงานใน DSI คนสนธิระบุด้วยว่าเป็นการขอตัวมาช่วยในช่วงที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องเป็นอธิบดี DSI พี่น้องครับหรือเป็นทำงานอยู่ใน DSI ประเด็นนี้จะโยงถึงอะไรต่อไปหรือไม่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเพราะคดีนี้เป็นคดีอุกชะกันแล้วถ้าจริงอย่างที่ว่ากระบวนการทางกฎหมายจะเดินต่ออย่างไรแต่สิ่งที่คุณสนธิพูดในประเด็นที่2จะสอดคล้องกับสิ่งที่ผมพูดมาตลอด50เวทีสนธิพูดถึงเรื่องที่มีกลุ่มคนหน้ากากขาวหรือกายฟอกออกมาต่อสู้รัฐบาลสนธิบอกว่าเขากลัวว่าจะไม่สำเร็จเพราะสื่อมวลชนใหญ่ๆเห็นแก่เงินหมดแล้วใช้คำนี้ประเด็นนี้น่าสนใจพี่น้องครับเพราะว่าการสกายมาล่าสุดของทักษิณเมื่อวันที่19มีการพาดพิงถึงสื่อและมีการขู่สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งคือไทย TBBS อย่างชัดเจนนี่คือพฤติกรรมของนายพวกคุณนั่นแหละวันนี้ขู่ไปทั่วใครไม่ใช่พวกก็ยกไปขู่เขาชัยราชวัฒน์ไม่เห็นด้วยก็ขนเสื้อแดงไปประท้วงที่หน้าบ้านชัยราชวัฒน์ที่กรุงเทพเวลาไม่พอใจใครไม่พอใจศาลก็ขนเสื้อแดงไปสื่อมวลชนวันนี้ก็กลัวพี่น้องครับคนที่ทำงานด้วยจิตวิญญาณที่เป็นสื่อมวลชนพยายามจะลงข่าวเต็มที่วันนี้ก็ถูกข่มขู่ที่ชัดเจนที่สุดคืออะไรครับทีนิวกับบลูสกายก็ยังถูกข่มขู่พี่น้องครับ
วันดีคืนดีทีนิวเคยลงจำได้ไหมครับเอาตำรวจสันติบาลจะเข้าไปค้นทีนิวแล้วทีนิวก็บอกว่าคุณเป็นใครถ่ายตัวทัดไว้มีหมายค้นไหมไม่มีไอ้หมอนั้นเปิดกลับไปเลยพี่บลูสกายพยายามตั้งเรื่องได้ข่าวว่าอย่างนั้นตรวจสอบว่าใครให้เช่าตึกสัญญาเช่าตึกเป็นอย่างไรแล้วสัญญาเช่าตึกบลูสกายแล้วมึงไปเกี่ยวอะไรกับเขาด้วยแล้วล่าสุดเห็นข่าวไหมครับลีน่าจังจันจาพฤติกรรมก็เป็นอย่างนั้นเองพูดจาตรงไปตรงมาขวานผ่าซากวันดีคืนดีไปด่าซีกรัฐบาลเข้าตำรวจไปจะตรวจเครื่องสำอางอ่ะคิดดูดิคมคู่สื่อสารมวลชนไปทั่วล่าสุดจักรภพเพ็ญแขจำกันได้ไหมครับคนนี้เป็นใครนักไอ้คนที่ต้องหาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเขียนเฟซบุ๊กขู่ช่อง3เขียนเฟซบุ๊กขู่สรยุทธบอกว่าถ้ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยระวังถูกรถชนผมถึงไม่แปลกใจว่าทำไมสื่อหลายคนโดนขู่ขนาดนี้ถึงเปลี่ยนไปพี่น้องครับเราถึงต้องบอกในรายการผ่าความจริงว่าพี่น้องต้องเลือกชมแต่อย่าเลือกชมอย่างเดียววันนี้เราต้องเรียกร้องให้สื่อมวลชนส่วนใหญ่หันกลับมาทำหน้าที่ตามจรรยาวิชาชีพของตนวิธีการก็คือว่าเวทีนี้เริ่มมีคนเขียนจดหมายมามากขึ้นนี่คนนี้ก็เขียนกลอนมานะครับแต่ถ้าอ่านนี่ยาวมากโดยสรุปก็คือว่าเขียนมาบอกว่าขอให้คนโกงชาติพินาศไปพี่น้องช่วยกันอย่างนี้ครับเขียนจดหมายบอกเล่าพฤติกรรมทั้งความชั่วของรัฐบาลของกลุ่มที่มาขัดขวางประชาธิปไตยเขียนถึงหนังสือพิมพ์เขียนถึงโทรทัศน์ทุกฉบับแล้วเรียกร้องเขาว่าให้เสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาทำได้ไหมพี่น้องครับผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องทำสื่อมวลชนเหล่านั้นจะต้องหันกลับมาเสนอข้อเท็จจริงเพราะเราเป็นคนดูของเขาแต่ถ้าเราไม่ทำ8สัปดาห์นี้เขาจะขู่สื่อมวลชนหนักข้อขึ้นอีกและออกมาให้ข่าวในทิศทางที่เป็นคุณกับรัฐบาลหนังสือพิมพ์บางฉบับทุกวันนี้อ่านแล้วเหมือนเอกสารโฆษณาพรรคเพื่อไทยเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องช่วยกันพี่น้องครับ8สัปดาห์นี้จะสำคัญมากที่ผมจะเรียกร้องกับพี่น้องต่อไปก็คือว่าจักรภพเพ็ญแขเขียนไว้ชัดในเฟซบุ๊กว่าต่อไปนี้ประเทศไทยจะเหลือทาง2แพร่งความหมายก็คือเหลือพวกเขากับคนที่ต่อต้านพวกเขาผมเห็นด้วยกับจักรภพครึ่งเดียวต่อไปนี้ที่เหลือ2แพร่งคือจะเหลือแต่กลุ่มชั่วกับกลุ่มคนดีที่รักประเทศพี่น้องครับวันนี้สิ่งที่เขาทำสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายกำลังถูกเปิดโปงข้าราชการที่ถูกกลั่นแกล้งอย่างล่าสุดกรณีนายถวินเปลี่ยนสีพี่น้องจำได้ไหมครับนามสกุลเปลี่ยนสีแต่ไม่เคยเปลี่ยนศักดิ์ศรีข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยถูกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมยกออกไปจากเลขาสมช.โยกผบตร.มาแล้วเอาคนของตัวเองดันขึ้นไปเป็นผบตร.สุดท้ายคุณถวินฟ้องศาลปกครองล่าสุดศาลปกครองบอกแล้วคำสั่งย้ายถวินเปลี่ยนสีมิชอบพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้กำลังเปิดโปงมากขึ้น
รองปลัดกระทรวงการคลังสุภาปิยจิตติคนตรงไปตรงมาสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์สิ่งที่ไม่ถูกเราทำก็ไม่เห็นด้วยเขาก็แย้งทันทีออกมาพูดถึงจำนำข้าวว่าขาดทุนถัดมาไม่เกินหนึ่งวันย้ายเขาเลยพี่น้องครับวันนี้ทุกอย่างชัดเจนขึ้นเหลือแต่พี่น้องแหละครับ8สัปดาห์ข้างหน้าผมอยากให้พี่น้องติดตามข่าวและรวมพลังเอาไว้เมื่อถึงจุดหนึ่งที่เขาดึงดันผมเชื่อว่าเขาก็เตรียมมวลชนปัจจุบันนี้พี่น้องคนดีทั้งหลายจับมือกันไว้ถึงเวลานั้นเราพร้อมออกไปแสดงพลังไหมครับพี่น้องขอเสียงคนพร้อมหน่อยถ้าพี่น้องพร้อมขอบคุณพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณท่านสาธิตค่ะ